ขาสากันว่าเอดเป็นละตายมันแม่นแท้บ่เดี๋ยวสิเว้าสิฟังเอดนะความจริงแล้วเอดนี่มันเป็นคําเว้าซื่อๆเข้ามาเอดความจริงแล้วมันบ่ได้น่าย่านกลัวแล้วเป็นก็บ่ได้ตายนะเอดนี่มันคืออาการโรคแทรกซ้อนจากพยาธิ HIV จากพยาธิภูมิคุ้มกันต่ํานะที่มีเจ็บมีไข้มีไอมีหยังต่างๆที่แทรกซ้อนเข้ามาเวลาภูมิต้านทานต่ํานะดังนั้นพยาธิดังกล่าวนี่สามารถรักษาหายขาดปิ่นป่วยหายขาดได้ดังนั้นเขาบอกได้เลยว่าเอดเป็นแล้วบ่แม่นตายคนที่ตายย้อนคนที่ตายส่วนใหญ่ที่ว่าตายย้อนเอดคือตายย้อนความน้อยเนื้อต่ําใจ1ครอบครัวจําแนกรังเกียจ2เพื่อนฝูงจําแนกรังเกียจ3สังคมบ่ยอมรับ4แล้วเมื่อสังคมบ่ยอมรับแล้วเฮ็ดให้เขาแยกตัวเขาเองย่านกลัวอายบ่กล้าไปหกหมอบ่กล้าสู่หน้าหมู่เฮ็ดให้มีแนวคิดโศกเศร้าเหงาซึมบางคนก็ขาดตัวตายดีบ่ขาดตัวตายซะดอกบ่อยู่แล้วหมู่ก็บ่ย่านคนบ่เข้าใจนะคันคนเข้าใจว่าเอดนี่มันบ่แม่นสิติดต่อกันได้ง่ายๆโดยการจับบ่ายโดยการจูบโดยการกอดเนาะมันติดต่อกันทางเลือดเท่านั้นนะอย่างอื่นบ่สามารถติดต่อได้นะคันคนเข้าใจแบบนี้นะจะจบเลยการจำแนกรังเกียจจะบ่มีและคนที่จะตายย้อนพยาธิดังกล่าวที่เฮาเว้านี่จะบ่มีเกิดขึ้นอีกเนาะถ้าทุกคนเข้าใจอยากให้ทุกคนเข้าใจว่าเอดเป็นแล้วบ่ได้ตายเอดสามารถป้องกันได้และรักษาได้